คือว่าเรื่องเมื่อกี้คือว่าเรื่องนั้นสำหรับคุณหมออาจจะเป็นร้อยครั้งหรือเคยจูบเป็นพันๆครั้งแล้วแต่สำหรับฉันนี่เป็นครั้งแรกปกติแล้วจูบแบบนี้มันจะต้องเป็นแฟนกันก่อนนะคะถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ใช้คุกไปทำงานไม่ได้หรอกค่ะถ้างั้นก็จะคบกันก็ได้คะก็จะเป็นแฟนเธอไงหมอคือว่าฉันว่าแบบนี้มันเร็วไปหรือเปล่าคะฉันลืมบอกเรื่องสำคัญไปฉันอยากให้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ดีค่ะที่โรงพยาบาลพูดกับฉันแค่เรื่องสำคัญเท่านั้นค่ะแล้วก็ห้ามยิ้มเวลามองฉันด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ทำงานก็ห้ามบอกใครทำไมล่ะคะเพราะจะทำให้ทำงานด้วยยากอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานค่ะเข้าใจแล้วค่ะรีบไปนอนได้แล้วหมอเทนโดเป็นแฟนฉันแฟนคนแรกของฉันสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง